สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการไอเดียดีวาไรตี้กับหญิงอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแขกพิเศษของเรานะคะทั้งหล่อทั้งเก่งและมากความสามารถมากๆเลยค่ะและที่สำคัญพี่เขายังได้รับรางวัลกุลบุตรกาชาดปี2554ไปคุยกับพี่เขาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสแตมนะครับทัตวันเกตการดาครับปัจจุบันเป็นวิทยาจารย์อยู่ที่สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยครับผมพี่สแปมจบการศึกษาจากที่ไหนมาคะการศึกษาจบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับคณะมนุษยศาสตร์เอกสื่อสารมวลชนครับแล้วปัจจุบันพี่สแปมทำอะไรอยู่งานหลักๆของเราเนี่ยก็คือเป็นวิทยาจารย์คืออบรมให้ความรู้เยาวชนที่เป็นด้านจิตอาสาของสภากาชาดไทยใช่ไหมครับอีกพาร์ทงานหนึ่งก็คือทำเป็นวงดนตรีนะครับช่วงดนตรีชื่อวงสวีทเปเปอร์ครับใช่หญิงเห็นพี่ไลฟ์สดอยู่ใช่ใช่เห็นร้องเพลงครับครับแล้วก็อยากรู้จุดเริ่มต้นการที่พี่มาเป็นอาสายุวกาชาดอ่ะจุดเริ่มต้นของพี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะตอนแรกเราเริ่มมาจากเราอยากมีจิตอาสาก่อนอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ได้ออกไปช่วยเหลือสังคมที่เราชอบเล่นดนตรีใช่ไหมครับพี่ก็ออกไปเล่นกีตาร์เปิดหมวกให้หมาจรจัดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เหมือนเราก็ได้เห็นว่ากาชาดเนี่ยมีสำนักงานเนี่ยสำนักงานยุวกาชาดเนี่ยที่คอยแบบด้านจิตอาสาให้กับเยาวชนเราก็เลยแบบสนใจก็เลยเข้ามาแล้วที่พี่ได้เข้ามาทำงานเป็นอาสายุวกาชาดตอนนี้ค่ะมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้พี่ท้อบ้างไหมคะเรื่องท้อคงไม่มีนะครับเพราะว่าเหมือนเราทำงานในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราทำงานแล้วเหมือนทำบุญไปด้วยอ่ะเราก็เหมือนแบบทำงานไปได้ช่วยเหลือสังคมไปด้วยแล้วก็ทำงานไปก็เหมือนสร้างคนไปด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วหญิงทราบมาว่าเมื่อก่อนพี่เป็นเด็กที่เกเรมากๆแสบมากๆแล้วอะไรที่ทำให้พี่พลิกผันชีวิตตัวเองมาเลือกทางนี้อะคะก็คงเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอะครับตอนสมัยเรียนเราก็มีโซนบ้างมีอะไรบ้างเนาะมันก็เกเรตามปกติภาษาเด็กวัยรุ่นแต่ทีนี้เหมือนเราเห็นพ่อกับแม่เราอย่างเงี้ยเสียใจร้องไห้เสียใจครั้งนึงเหมือนแบบเราดื้อมากเงี้ยไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยเนาะคือมันก็เป็นเจนวัยนั้นแหละครับแล้วพอถึงจุดนึงเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองเปลี่ยนตัวเองบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเราเห็นเราว่าเราถึงจุดนึงแล้วเราก็คิดได้อะว่าแบบเราก็แย่แล้วเราก็ลองแบบอยากจะลองดีอยากจะลองเปลี่ยนแบบให้ดีดูบ้างก็คือลองเปลี่ยนแบบให้มันสุดๆไปเลยแล้วไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอยู่ของพี่ทุกๆวันอะไลฟ์สไตล์ของพี่เป็นยังไงคะไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วการทำงานที่นี่ให้กับที่กาชาดเนี่ยนะครับกับการที่เป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตค่อนข้างแตกต่างกันมากต้องบอกเลยเพราะว่าเหมือนไลฟ์สไตล์ชีวิตเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างอิสระเนาะเป็นคนแบบชอบอะไรที่เรียบง่ายชอบการเดินทางชอบธรรมชาติชอบการเรียนรู้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็จะเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราทํางานตรงเนี้ยเราด้วยหน้าที่อ่ะครับเราก็จะต้องแบบอยู่กับผู้ใหญ่ทําให้เราเรียนรู้ในเรื่องของการทํางานเรียนรู้ในเรื่องของการเข้าสังคมต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราจะต้องแบบมีปรับพี่ใช้คําว่าปรับเนาะแต่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองหมายความว่าเราจะรู้ในบริบทของเรามากขึ้นว่าอันนี้เราเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตนะอันนี้คืองานนะมันทําให้เราโตขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วอาสายุวกาชาดที่พี่ทําเนี่ยพี่ว่าให้อะไรแก่ตัวพี่บ้างคะสําหรับพี่เหรอครับตอนที่เป็นอาสาอันนี้พูดในนามของตอนที่เป็นอาสาเนาะตอนที่เป็นอาสาเนี่ยมันได้ตอนนั้นเราก็ยังเรียนอยู่เป็นเจนที่เรากำลังเรียนอยู่เงี้ยเราก็จะได้ทั้งเพื่อนหนึ่งเลยคือมิตรภาพเราก็จะมีกลุ่มจิตอาสาที่เป็นวัยเรียนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืองานด้วยกันใช่ไหมครับได้เพื่อนได้มิตรภาพได้เรียนรู้ในด้านของการทำงานทำให้เราแบบโตขึ้นน่ะแล้วก็สนุกด้วยได้เจอเพื่อนด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์มากมายได้ออกไปช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยครับผมอันนั้นก็จะเป็นในพาร์ทของการเป็นอาสาสมัครก็สนุกอีกแบบแต่พอเราเรียนจบเนี่ยพี่เรียนจบพี่ก็มาทำงานที่นี่ใช่ไหมครับมาสมัครสอบที่นี่แล้วก็ทำงานที่นี่มันก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งมันก็จะแตกต่างกันแต่เราก็จะเข้าใจงานดีว่าอ้อการทำอาสาสมัครเป็นยังไงแล้วการให้คนเพื่อให้ความรู้คนเพื่อเอาไปช่วยเหลือคนต่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหญิงทราบมาว่าพี่ได้รับตำแหน่งกุลบุตรกาชาดปี2554ครับผมหญิงอยากให้พี่เล่าความประทับใจที่ได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้ฟังหน่อยค่ะคือรางวัลกุลบุตรกุลธิดากาชาดนะครับตอนนั้นพี่ได้เป็นตอนปี54เป็นรางวัลที่เป็นเหมือน
Youth Ambassador ก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนตัวแทนในระดับเยาวชนเนี่ยจากทั่วประเทศเพื่อคัดสรรเอามาเป็นตัวแทนของเยาวชนของสภากาชาดในการเผยแพร่ภารกิจต่างๆให้กับสภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นแบบบรรเทาทุกข์ทางการแพทย์หรือว่าการโลหิตอะไรเงี้ยครับการจิตอาสาทุกอย่างก็คือเป็นตัวแทนของเยาวชนที่เราได้มาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประทับใจภูมิใจตรงที่ว่าเป็นรางวัลที่ได้รับโลกพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับก็รู้สึกว่ารางวัลแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอายุเท่านั้นนะครับซึ่งรู้สึกภูมิใจนะครับพอเราได้มาที่บ้านก็ดีใจไปด้วยอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเคยเกเรเนาะพอวันนึงเรามาได้อย่างนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคอะแบบทำให้เราเห็นว่าพอเราจะเปลี่ยนตัวเองจริงมันก็เปลี่ยนได้อะไรเงี้ยอยากให้พี่สแตมฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเหมือนกับพี่สแตมค่ะก็ง่ายๆเลยครับถ้าคิดแล้วถ้ามันดีก็ให้เปลี่ยนเลยแล้วทำเลยคือถ้าคิดแล้วลงมือคิดแล้วคิดว่าดีลงมือทำเลยครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเองแล้วเราก็จะได้เจออะไรที่มันแบบดีกับเราเองนะครับอยากให้พี่ทิ้งช่องทางการติดต่อเผื่อมีแฟนคลับอยากจะติดตามผลงานของพี่ต่อครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับที่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับทัตเตอร์วันแล้วก็เว้นวรรคสแตมป์นะครับอันนี้ก็เป็น Facebook ของผมเองนะครับส่วนวงนะครับก็ติดตามได้ที่เพจชื่อว่า Sweet Pepper นะครับผมสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณพี่สแตมป์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการไอเดียดีวาไรตี้ของเราได้มาสัมภาษณ์นะคะและพบกันใหม่ใน EP หน้ากับหญิงนะคะในรายการไอเดียดีวาไรตี้สำหรับวันนี้หญิงกับพี่สแตมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรายการต่างๆของทางสถานีได้ทาง www.idead.tv นะครับและกดไลค์แฟนเพจ Facebook นะครับได้ทาง ideadtv และรวมถึง YouTube Channel นะครับทาง ideadtv เช่นเดียวกันครับ